สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจับตา10คลัสเตอร์ใหญ่วันที่26กรกฎาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีผู้ติดโควิด -19 ระลอกที่4สะสมถึง 4,627 รายแล้วโดยเฉพาะเมื่อวานนี้25กรกฎาคม64มีตัวเลขผู้ติดโควิด -19 รายใหม่มากถึง351รายทำสถิติสูงสุดใหม่ติดต่อกันกว่า1เดือนแล้วล่าสุดทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาได้เปิดเผยถึงกรณีตัวเลขที่สูงขึ้นเป็นสถิติใหม่ต่อเนื่องเพราะเกิดจากคลัสเตอร์ใหญ่10คลัสเตอร์จึงแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังการระบาดจากคลัสเตอร์เหล่านี้ได้แก่1คลัสเตอร์สนามเปตองอำเภอด่านขุนทดซึ่งเกิดจากผู้ป่วยรายที่ 1,832 ของจังหวัดนครราชสีมารับเชื้อมาจากพื้นที่จังหวัดชัยภูมิก่อนที่จะแพร่เชื้อให้กับเพื่อนฝูงที่เล่นเปตองด้วยกันและกระจายไปสู่ครอบครัวของเพื่อนๆและคนใกล้ชิดรวม16รายและมีกลุ่มเสี่ยงอีกนับร้อยราย2คลัสเตอร์บ้านพักตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเกิดจากผู้ป่วยรายที่ 1,790 ของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเดินทางไปจังหวัดอยุธยาเมื่อวันที่2กรกฎาคม64และติดเชื้อก่อนจะกลับมาบ้านพักมีการทำก๋วยเตี๋ยวให้เพื่อนร่วมงานรับประทานทำให้เชื้อระบาดไปติดตามเพื่อนร่วมงานและครอบครัวรวม14รายมีกลุ่มเสี่ยงนับร้อยราย3คลัสเตอร์ตลาดเช้าเทศบาลตำบลปากช่องอำเภอปากช่องวันที่7กรกฎาคม64ตรวจพบผู้ป่วยรายแรกซึ่งเป็นแม่ค้าขายปลาร้าก่อนที่จะมีการประกาศปิดตลาดทำความสะอาดและตรวจเชื้อเชิงรุกและพบผู้ติดมากถึง157รายและมีกลุ่มเสี่ยงอีกเกือบ 2,000 คน4คลัสเตอร์โรงแรมโคราปูระซอย30กันยาตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาตรวจพบเชฟของโรงแรมติดเชื้อก่อนที่จะกระจายไปสู่เพื่อนร่วมงานอีก24คนและมีกลุ่มเสี่ยงอีกกว่า200คน5คลัสเตอร์ตำบลหนองสวงอำเภอขามทะเลสอผู้ป่วยรายแรกมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดนครปฐมและไปเล่นการพนันที่บ้านก่อนที่จะกระจายเชื้อให้กับเพื่อนร่วมวงพนันและครอบครัวรวม22รายมีกลุ่มเสี่ยงกว่า500คน6คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างบ้านถนนโค้งอำเภอปากช่องโดยมีประวัติคนงาน24คนเดินทางไปทำงานไซต์งานพระราม3กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่24มิถุนายน64และติดเชื้อทั้งหมดก่อนที่จะนำมากระจายเชื้อให้กับเพื่อนร่วมงานที่อำเภอปากช่องรวมผู้ติด37รายมีกลุ่มเสี่ยงนับร้อยคน7คลัสเตอร์โรงงานผลิตชิ้นส่วนหูฟังตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วผู้ป่วยรายแรกเป็นน้องชายของพนักงานหญิงฝ่าย QC ติดเชื้อมาจากแคมป์คนงานจังหวัดสระบุรีและกระจายเชื้อให้พี่สาวก่อนที่จะแพร่เชื้อในโรงงานมีผู้ติดเชื้อรวม11รายและมีกลุ่มเสี่ยงอีกนับร้อยคน8คลัสเตอร์ครอบครัวตำบลเมืองปราสาทอำเภอโนนสูงตรวจพบเชื้อรายแรกเมื่อวันที่12กรกฎาคม64ก่อนที่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกรวม5รายมีกลุ่มเสี่ยงกว่า100ราย9คลัสเตอร์หมู่ที่11ตำบลหนองมะนาวอำเภอคงตรวจพบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่10กรกฎาคม64ก่อนที่จะกระจายเชื้อไปสู่หลานและญาติรวมผู้ติด5รายมีกลุ่มเสี่ยงนับร้อยราย10คลัสเตอร์ร้านอาหารขวัญข้าวตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาตรวจพบกุ๊กและพนักงานในร้านติดเชื้อ6รายเมื่อวันที่4กรกฎาคม64มีกลุ่มเสี่ยงเป็นลูกค้าที่ไปนั่งรับประทานอาหารระหว่างวันที่4ถึง17กรกฎาคม64นับพันรายอย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงควรกักตัวเพื่อดูอาการและเข้ารับการตรวจอีกครั้งครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทครับ